คืออย่างนี้แต่ภายใต้สถานการณ์เนี่ยมันล็อกดาวน์มันล็อกดาวน์กันทั่วโลกนะฮะมันก็ทำให้การท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะพูดง่ายคือถูกปิดนะครับแล้วก็แต่พอสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มมีการจับคู่กันระหว่างประเทศหรือกลุ่มประเทศนะฮะเพื่อเปิดการบินเข้าออกระหว่างกันตามแนวคิดที่ว่าจะทำให้เกิดนะครับสิ่งที่เราเรียกว่า travel bubble ขึ้นมาได้อย่างไรคืออะไรนะฮะคือการคิดเนี้ยการท่องเที่ยวในเขตจำกัดใช่อ๋อให้มันอยู่ในฟองนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ในตัวพื้นที่นะมันหมายความว่าประเทศต่างๆเนี่ยที่เขามีความปลอดภัยสูงเจรจากันก่อนได้ไหมอย่างเช่นถ้าตรงไหนระบาดเราก็ยังไม่ต้องเปิดเราขอเปิดแค่บางประเทศเช่นเราไปญี่ปุ่นได้ไหมให้ญี่ปุ่นมาเมืองไทยได้เปล่าญี่ปุ่นเขาอยากให้ไทยไปเที่ยวแล้วประมาณนี้มันเริ่มเกิดเขาเรียกว่าการทำข้อตกลงล็อกอะไรเลยมานานแล้วไม่ใช่แต่ญี่ปุ่นเชื้อยังแพร่อยู่เชื้อยังมีบ้างเนี่ยติดเราแล้วมันจะไปให้เราไปแต่เขาอยากให้เราไปอ๋อเพราะเขาเชื่อว่าเราเนี่ยไม่มีใช่แต่ประเด็นก็คือว่าต่อให้เราเปิดให้เราไปเนี่ยนะแต่คุณกลับมาประเทศเราคุณต้องกักตัว14วันแล้วเราไปเออจริงโอ้โห14วันนี่เดี๋ยวนะผมถามหน่อยอ่ะอาจารย์ชูวัฒน์จะเคยอยู่บริษัทเอกชนอะไรเงี้ยคุณลาได้กี่วันปีนึงลาได้7วันถ้าอายุงานมากหน่อยก็15วันก็15วันคุณก็ลาแล้ว14วันก็อยู่ในรีสอร์ทเมืองไทยใช่1วันเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะชัวร์ใช่เอาแบบนี้เลยอ่ะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันอีกเยอะแล้วมันต้องดูสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดของโควิดอีกหลายขยักกว่าจะถึงวันนั้นแต่ว่าเขาเริ่มคุยกันแล้วในหลายประเทศก็เริ่มต่อสายกันแล้วเป็นทวิภาคีการท่องเที่ยวนะครับนะฮะทีนี้บางประเทศนะฮะในยุโรปนะครับในเอเชียแปซิฟิกก็กำลังที่จะคุยเรื่องนี้โดยเปิดตรงนี้ก่อนนะอาจารย์พิษยังไงเปิดเป็นสิ่งเรียกว่า non essential travel นะฮะก็คือเริ่มเปิดการเดินทางที่ไม่จำเป็นเช่นในกรณีของการเยี่ยมญาติติดต่อธุรกิจประชุมอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ทำได้ก่อนท่องเที่ยวเพราะเดิมเนี่ยมันแค่กลับบ้านช่วงนี้ใช่อย่างเนี่ยอะไรอ่ะผมดูคนจะกลับบ้านมาอย่างเงี้ย14วันกว่าจะถึงบ้านโอ้โหนี่มันยุคแบบนี่คือในประเทศนะไม่ต่างประเทศที่เข้ามาคนไทยที่กลับมาเมืองไทยไม่ใช่14วันเป็นเดือนละ14หมายความว่าเขาต้องกักตัว14วันใช่แล้วกลับมาถึงแล้วก็คือรอคิวเพื่อจะบินเข้าประเทศแล้วยังจะต้อง14วันในประเทศโอเคแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเริ่มลดส่วนนี้ลงครับเขาก็ดูในหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีการต่อสายจับคู่กันแล้วฮะกลุ่มที่อย่างเช่นในยุโรปเนี่ยกลุ่มประเทศที่ผลักดันไอเดียนี้อย่างคึกคักก็เป็นกลุ่มชาติบอลติกบอลติกนี่มันอยู่ตรงติดกับทะเลบอลติกใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เอสโตเนียลัตเวียแล้วก็ลิทัวเนียลิทัวเนียประมาณนี้ในเอเชียก็มีฮะจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยก็เริ่มชักชวนเพื่อนบ้านให้ฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันแต่ก็คือเฉพาะประเทศระหว่างกันเหล่านี้นะฮะแต่สำหรับชาติยุโรปบางประเทศมีเปิดรับท่องเที่ยวแล้วก็มีนะฮะอย่างเช่นในกรณีของกรีซก็เปิดพรมแดนสำหรับการเดินทางที่ไม่จำเป็นนะในวันที่1กรกฎาคมแต่ไม่อนุญาตให้คนจากประเทศที่ยังคงมีการระบาดจากประเทศเดินทางเข้ากรีซนะฮะรัฐบาลของกรีซก็มีแผนที่จะปรับปรุงสาธารณสุขตามเกาะต่างๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเชื้อต่ำที่สุดกรีซคุยกับใครนะครับกรีซคุยกับอิสราเอลกับไซปรัสตอนนี้เพื่อที่จะให้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเดินทางระหว่างกันแต่กรีซเนี่ยมีปัญหานะฮะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยกรีซเป็นประเทศที่ตรวจหาเชื้อต่ำที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ไว้ใจนะฮะจอร์เจียเองนะครับก็เป็นหนึ่งประเทศที่มีแผนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะฮะในวันที่1กรกฎาคมโดยการท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของจอร์เจียนะฮะแล้วก็มีสัดส่วนคิดเป็น 11.5% ของ GDP นะฮะโดยแพ็คเกจฟื้นฟูนะครับเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกเลยโดยนักท่องเที่ยวที่มาจอร์เจียส่วนใหญ่ก็จะมาจากรัสเซียอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียและตุรกีนะฮะใน UAE ฮะสหรัฐอาหรับเอมิเรสก็อันเนี้ยเขาเป็นประเทศที่มีบริการสาธารณสุขที่เข้มแข็งนะฮะออกมาตรการฉับไวแล้วก็ทยอยเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังแล้วนะฮะผลลัพธ์ก็คือ UAE เนี่ยสามารถกลับมาเปิดประเทศได้ก่อนเพื่อนบ้านอื่นๆและเช่นเดียวกันนะครับดูไบก็เป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน 12% ของ GDP นะก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ถือว่าเป็นการกอบกู้สถานะการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเพราะว่าสายการบินของ UAE นี่มีทั้ง2ที่นะฮะมี2เจ้าใช่ไหมครับมีเอมิเรตส์กับมีอิทิฮัดนะฮะเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็คือเขาก็ต้องคิดแผนแหละจะทำยังไงให้ธุรกิจตัวนี้ของเขามันเติบโตไปได้ก็เริ่มมีการวางแผนเที่ยวบินสะอาดปลอดภัยมั่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ไงคือพี่ต้องอาจจะต้องตรวจ
อ๋อวันนั้นผมเห็นชุดนั่นเองอะไรอย่างงี้ก่อนเปล่าชุดของแอร์อะไรนะเดี๋ยวอะไรกาตาร์โอ้โหเป็นชุด PPE เลยป่ะเกือบแล้วแล้วเอเชียแปซิฟิกนะครับมีการจับคู่หรือจะทำบับเบิลทัวริซึมกันหรือไม่อย่างไรนะโดยองค์กรด้านการท่องเที่ยว World Travel and Tourism Council บอกว่านับตั้งแต่ไวรัสโคโรนาโจมตีเอเชียนะฮะตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมผู้คนที่เลี้ยงชีพด้วยรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวการบินการประชุมมีความเสี่ยงที่จะตกงานรวมกันในภูมิภาคนี้นะพี่ชวัตครับ50ล้านคนนะฮะดังนั้นหลายประเทศก็ไม่ได้รอช้าเลยที่จะทำอย่างไรกดดันรัฐบาลตัวเองให้ค่อยๆเปิดนะครับเพื่อให้ตัวอุตสาหกรรมตัวนี้ยังคงเดินหน้าไปได้ดูออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก่อนนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นเอเชียเหมือนกันใช่ฮะอยู่โซนนี้ครับนะฮะลงนามข้อตกลงกันตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมแล้วนะฮะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเปิดเที่ยวบินระหว่างกันเมื่อปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะครับซึ่งที่ผ่านมาประเทศทั้งสองก็สามารถควบคุมการระบาดภายในได้เป็นอย่างดีนะฮะแม้ว่าไม่มีกำหนดเที่ยวบินที่แน่ชัดนะฮะแต่เขาบอกว่าเมื่อเริ่มที่เปิดแล้วเนี่ยวิธีการก็คือสามารถที่จะเดินทางไปหาระหว่างกันโดยไม่ต้องกักตัวนะครับที่ผ่านมานิวซีแลนด์นะฮะเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับอันดับ2ที่ไปเยือนออสเตรเลียและชาวออสเตรเลียก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่อันดับ1นะครับที่ไปนิวซีแลนด์นะอะไรกันนะผมไม่เข้าใจมันเป็นพื้นบ้านพี่เมืองน้องกันก็ใช่แล้วไปทําไมมันก็เหมือนกันหรือว่าพวกนี้เป็นสาวกหลอดดาวตะลิงเท่าที่ผมทราบนะต้องไปดูเท่าที่ผมทราบนะเขาเป็นญาติพี่น้องกันเยอะคือคนออสเตรเลียเคยย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์แล้วก็มันก็ถูกส่วนก็กลับไปมันเดินทางมันใกล้แล้วมันมีไงมันก็มีทะเลมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่ผมงงคือมันน่าจะคล้ายกันเลยไม่คล้ายไม่คล้ายเลยพี่ไม่คล้ายไม่คล้ายเลยวิวมันก็ต่างคนละแบบเลยนะนิวซีแลนด์นี่แบบผมว่ามันคืออังกฤษ2อ่ะพี่แต่ในทางกลับกันนิวซีแลนด์ออสเตรเลียบางพาร์ทเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นทะเลทรายมีส่วนที่เป็นทะเลแบบศูนย์ศูนย์ร้อนอะไรเงี้ยไม่งั้นจะห้ามเที่ยวพัทยาเหรออ๋ออันนี้เข้าใจเลยใช่ไหมมันก็ใกล้กันอ่ะพัทยากับบางนานี่ดูเหมือนดูจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแหละโดยนายกรัฐมนตรีนะครับออสเตรเลียสกอตต์มอริสันก็บอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันอาจจะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันมีข่าวลือว่าฮ่องกงกับมาเก๊าได้ตกลงนะครับจับคู่กันแล้วนะฮะซึ่งคนฮ่องกงก็นิยมไปเยือนอยู่แล้วคาสิโนลูกค้าใหญ่ของมาเก๊าคือฮ่องกงอันนี้เนี่ยเราก็จับประเด็นผิดเขาไม่ได้ไปท่องเที่ยวเลยเขาเล่นพนันธรรมดาเขาถือว่าเป็นท่องเที่ยวเป็นทัวริซึมพูดให้มันดูดีไงสิงคโปร์ยังทำเรื่องนี้เลยใช่ไหมคือกิจการหลักของมาเก๊ามันคือคาสิโนอ่ะจริงคนสมัยนี้เขาใช้คำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์พี่โถก็เหมือนเนี่ยคุณจะไปเซ็นสัญญาเพื่อจะไปเที่ยวถ้าขี้เหล็กเนี่ยคุณจะไปทำไมอ่ะแต่ว่าเขาก็พูดง่ายว่าเขาขยายไงจาก2ประเทศก็จะขยายออกไปเรื่อยๆเฉพาะที่ควบคุมได้และนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วได้หมดแล้วคนแถวนี้ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่อเมริกากับยุโรปไม่แต่ทั้งหมดนี้ยังมีตัวเลขแพร่ระบาดอยู่นะไม่ได้สูงแบบไทยนะฮะออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็ยังเห็นพ้องนะครับว่าจะสร้างกลุ่มปลอดเชื้อด้วยทางด้านการค้านะครับหรือที่เราเรียกว่าเทรดบับเบิลอ้าวทำทัวริซึมบับเบิลเสร็จจะทำเทรดบับเบิลด้วยนะซึ่งกลุ่มนี้มีแคนาดาเกาหลีใต้และสิงคโปร์เข้าร่วมนะครับโดยกลุ่มของการค้าเนี่ยนะครับก็คือฟื้นฟูการเดินทางเพื่อทำธุรกิจที่จำเป็นโดยทำให้สินค้าบริการและบุคคลสำคัญสามารถเคลื่อนย้ายไปได้อีกครั้งซึ่งจะช่วยรักษาห่วงโซ่อุปทานไว้ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ตั้งเป้าที่จะปรับปรุงกระบวนการศุลกากรเกี่ยวกับสินค้าที่จำเป็นนะเช่นอาหารเวชภัณฑ์ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูโครงข่ายโลจิสติกทั้งบกน้ำอากาศนะฮะแล้วที่ใกล้ตัวเรานี่ที่บอกไว้หยอดไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเบรกนะสิงคโปร์กับจีนฮะเขารีบปรับตัวนะฮะเขาจะทำสิ่งที่เราเรียกว่าช่องทางรวดเร็วหรือ fast lane นะหรือมีอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าทางด่วนธุรกิจคืออาจจะไม่เปิดท่องเที่ยวระหว่างกันเลยก่อนขอเปิดการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจซะก่อนนะฮะโดยต้นเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับก็มีการตกลงกันตรงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและงานราชการนะโดยกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์แถลงไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมว่าข้อตกลงนี้จะประเดิมเริ่มต้นระหว่างสิงคโปร์กับมณฑลหรือมหานครนะครับภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางของจีนก่อนซึ่งประกอบไปด้วยเซี่ยงไฮ้เทียนจินฉงชิ่งนะครับกวางตุ้งเจียงซูและเจ้อเจียงนะฮะครับนอกจากนี้ฮะรัฐบาลสิงคโปร์กำลังคุยกับเพื่อนบ้านบางประเทศนะซึ่งเขาไม่ได้ระบุนะว่าเป็นใครอาจจะรวมถึงเราด้วยนะฮะเรื่องการตั้งกลุ่ม Travel Bubble นะฮะเน้นการเดินทางที่จำเป็นเพื่อธุรกิจเราไม่ได้อยู่ในนั้นพี่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมเราเนื้อหอมนะเราญี่ปุ่นอาจจะอยากให้เราไปเพราะเราไปใช้เงินที่นู่นถูกไหมแต่คนสิงคโปร์เที่ยวเมืองไทยมากกว่าในแง่ที่คนไทยไปตรงนู้นไงเพราะฉะนั้นก็คือเปิดคนสิงคโปร์ให้มาเที่ยวอ่ะ
ขาอาจจะพอใจกว่าเงินออกเงี้ยเหรอเออเขาอาจจะพอใจหรือเปล่าหรืออยากพอใจที่อยากให้คนไทยเข้าไปเที่ยวจ่ายเงินในนั้นมากขึ้นหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดแต่ที่น่าสนใจจีนขยับตัวแบบนี้สิงคโปร์ขยับตัวแบบนี้มันเริ่มมีตัวเลขบางตัวออกมาด้วยเพราะผลกระทบของสงครามการค้ารวมไปถึงผลกระทบของโควิดเนี่ยตอนนี้จีนบริษัทต่างๆของจีนยิ่งหาพื้นที่ที่จะออกไปเพื่อย้ายการลงทุนเพราะฉะนั้นดีลต้องทำสองประเทศที่เป็นวินเนอร์มากๆเลยก็คือสิงคโปร์โดยเฉพาะได้ธุรกิจเทคฮับทั้งหมดเยอะแยะของจีนเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นหมดแล้วตัวบริษัทในแง่ของการผลิตอย่างเช่น Foxconn ยังคิดที่จะไปเปิดโรงงานที่ฮานอยเลยยังไม่นับนะบริษัทญี่ปุ่นในบ้านเราก็เริ่มที่จะขยับไปเวียดนามมากขึ้นเพราะฉะนั้นเกมนี้มันไม่ใช่เกมแค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวฮะมันเป็นเกมที่ว่าทุกคนตอนนี้ต้องการที่จะปรับตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดใครเปิดได้ก่อนใครมีศักยภาพเดิมที่มีอยู่แล้วมากกว่าก็จะดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้นแสดงว่าในด้านกลับกันในทางนึงคนเนี่ยกังวลต้องการปิดประเทศจริงแต่ในแง่กระบวนการผลิตเนี่ยถ้าคุณผลิตอยู่ในพื้นที่เดียวความเสี่ยงคุณสูงถูกไหมหมายว่าถ้าเกิดอยู่ในจีนและตอนนี้อคติคนก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับจีนแต่ถ้าจีนส่งสินค้าออกจากนอกจีนได้เนี่ยโอกาสที่ระบบการผลิตเขาจะไม่หยุดทั้งหมดเนี่ย มันก็จะมีมีผลเยอะจากโควิดที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาก็คือผลิตในจีนเนี่ยตั้งฐานผลิตในจีนเพื่อเพียงแค่หวังว่าจะขายในจีนใช่อันอื่นเนี่ยต้องกระจายความเสี่ยงไปประเทศอื่นๆใช่เขาเซิร์ฟโดเมสติกดีมานด์จีนเนี่ยแต่ส่วนที่เหลือไปอยู่ที่โอกาสแบบนี้เนี่ยเขาไม่มองไทยเลย